สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand ครับวันนี้วันที่21ธันวาคมนะครับเป็นวันที่เมื่อวานมีความเคลื่อนไหวของ Bitcoin นี่ระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะฮะผมจะดู Bitcoin BCH แล้วก็ OMG ให้นะครับ Ripple นี่ต้องดูไหม เดี๋ยวดูว่ามีเวลาเหลือไหมนะโอเคเราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วนะจริงๆแล้วตื่นมาเช้านี้เนี่ยก็เห็นว่าหมอกไปที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะเห็นว่าข้างนอกโอ้มีหมอกลงด้วยนะครับแต่พอเราเปิดข่าวดูนี่ปรากฏว่ามันไม่ใช่หมอกนะครับพี่น้องมันเป็นฝุ่นละอองนะครับ 0.25 ไมครอนหมายความว่าสูดเข้าไปนี่เข้ากระแสเลือดได้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะฮะพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครเห็นหมอกนี่อย่าไปแบบโอ้อากาศดีจังเลยสูดอากาศยามเช้าเต็มปอดเลยอย่างนี้นะครับ เป็นห่วงสุขภาพนะครับช่วงนี้อาจจะต้องใช้ผ้าปิดปากสักนิดนะถ้าเห็นเป็นแบบหมอกๆนะฮะไม่ใช่หมอกนะฮะเป็นฝุ่นละอองนะย้ำนะครับ แต่อันนึงที่มันไม่หมอกแล้วนะฮะก็คือ Bitcoin นะครับที่แหมวิ่งกันจนแบบว่าเก็บเกี่ยวกำไรกันอุตลุดนะโอเคถามว่าผิดคาดผมไหมจริงๆแล้วครึ่งนะเพราะว่าผมคิดว่ามันคงจะไปทดสอบ 4,000 ได้นะครับแล้วก็เริ่มจะตึงๆกันแถวๆ 4,000 ตามที่ได้คุยเอาไว้แต่ใจผมก็คิดว่ามันก็คงจะต้องลงต่อจะถูกจะผิดเป็นเรื่องการวิเคราะห์นะครับแต่ถามว่ามันน่าจะลงต่อไหมสำหรับผมเนี่ยโอ้ดูมีโอกาสนะยังมีโอกาสอยู่นะฮะถ้าแรงซื้อหมดเมื่อไหร่โอกาสที่จะเกิดแท่งแดงอย่างเงี้ยเห็นไหมพอมันไต่ขึ้นไปเนี่ยแล้วเกิดแท่งแดงเนี่ยโอ้มีโอกาสมากนะอย่างเงี้ยไหมไต่ขึ้นมาแล้วก็ร่วงลงมาอย่างเงี้ยนะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นนิดหน่อยนะฮะว่าเปอร์เซ็นต์ของการร่วงลงเนี่ยถ้าเราวัดดูนะถ้าเราวัดอย่างนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วลองดูว่าถ้าจากจุดเนี้ยแล้วมันมีการร่วงลงไปเนี่ยนะเห็นไหมว่ามันจะลงไปทดสอบช่วงประมาณสัก 2,800 ได้เนี่ยนะซึ่งก็คืออะไรมันก็คือจุดที่คนพยายามที่จะเก็บตรงนี้แล้วพอเวลาปล่อยของเนี่ยมันคือของที่ตั้งแต่เก็บจากตรงเนี้ยนะครับจนกระทั่งที่ขึ้นมาซื้อตรงเนี้ยถ้ามันร่วงนี่ปล่อยของกันเร็วมากนะครับนะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นรูปเนี่ยซิกแซกอย่างเนี้ยลงไปยังมีโอกาสอยู่นะถ้าวันนี้เอาไม่ไหวนะครับและเกิดการทิ้งขึ้นมาเนี่ยเจ็บระนาวกันได้นั้นพอมือกันบ้างนะครับเริ่มเทคโปรฟิตออกกันบ้างนะครับจะเหลือสักครึ่งหนึ่งผมว่าโอเคเลยนะเพราะมันถึงจุดที่เราคิดว่าพอแล้วอะนะครับถ้าขึ้นจากจุดนี้นะถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นจากจุดนี้แล้วไต่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปยืนตรงนี้เลยนะผมโอ้โหโอเวอร์มากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอซ์ไซเนี่ยเหลือพื้นที่ให้ขึ้นอีกไม่เยอะค่ะเนื่องการพักตัวนะครับการพักตัวในครั้งเนี้ยถ้ามันมีการลงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเพื่อที่จบเวฟสุดท้ายเนี่ยนะฮะยังไงมันก็ต้องทำนะฮะไม่ว่ายังไงก็ต้องทำสั้นทำยาวเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แช่งกันนะฮะ หลายคนบอกอาจารย์เก่งแช่งยังเลยให้มันลงคือผมบอกนะว่าลงจะดีกว่าเพราะพอลงเนี่ยนะฮะเทคโปรฟิตได้เยอะแต่ถ้ามันขึ้นไปเลยเนี่ยนะโอ้ยเสียวขึ้นแบบเสียวๆอ่ะขึ้นพร้อมที่จะลงอ่ะไม่รู้ล่ะงานนี้มีเจ้าแน่ทำไมผมถึงคิดว่ามีเจ้าแน่เมื่อวานเนี่ยนะถ้าใครดูกราฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันลากเนี่ยมันกำลังจะสอยตกแล้วเนี่ยพอมันเกาะที่ช่วง EMA 15เนี่ยพอดูดลงมาเนี่ยนะมันมีคนดันม้วนเดียวเลยอะแท่งเนี่ยนะฮะดันเลยอะครับอาจจะดันจากคนเดียวเลยนะเพื่อขึ้นไปตบช็อตถามว่ามาจุดเนี้ยมันครบจริงๆอะถ้านับอะถ้าบางคนเขาก็นับเวฟใช่ไหมนับกันแบบเนี่ย EMA ไอช่วงไม่มีช่วงtime frame ที่1เนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยนะครับบางคนก็นับเนี่ย1 2 2ย่อไม่ถึง11 2ใช่ไหม3เป็นเวฟยาวที่สุดนะ4ย่อไม่ถึงหัว2เนี่ย1 2ใช่ไหม1 2 3เนี่ย4ย่อไม่ถึงหัว2หรืออาจจะ3แล้ว4ย่อไม่ถึงหัว2 5คือนับยังไงเนี่ยนะมันไปจบตรงเนี้ยยังไงก็ต้องมีการลงเลอร์ไหมเลอร์แน่เพราะนี่มัน1ชั่วโมงมันมีโอกาสเลอร์แต่ทั้งนี้ทั้งปวงเนี่ยมันเริ่มที่จะสั่นแล้วเห็นไหมเริ่มมีการทิ้งแล้วมาดูที่4ชั่วโมงอ้าวมาดูภาพที่มันแคบลงมาอย่างนี้นะไม่ละเอียดขนาดมันดูเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ไอซ์ไซมันเต็มแล้ว เนี่ยนะ4ชั่วโมงเนี่ย IIS เต็มแล้วนะครับข้อแรกนะเต็มข้อ2ดีนะเนี่ย4ชั่วโมงนี้ผมไม่เห็นนานแล้วนะที่มันจะขึ้นมายืนเหนือ EMA 200ของ4ชั่วโมงเนี่ยครับมาดูจากอดีตในช่วงที่ผ่านมาพอยืนตรง EMA ขึ้นมาเหนือ EMA 200ได้เนี่ยนะเห็นไหมพอยืนได้มันทิ้งเนี่ยเห็นไหมช่วงเนี้ยทิ้งนะยืนได้ทิ้งยืนได้ทิ้งยืนได้ทิ้งเห็นไหมจากอดีตที่ผ่านมานะเพราะมันยังไม่ใช่ฝั่งขาขึ้นจริงๆเนี่ยยืนได้ขึ้นมายืนได้อาจจะเกิดการทิ้งใหญ่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่ทิ้งใหญ่ก็ขึ้นไปเลยถูกไหมแต่ขึ้นไปแบบสันๆน่ะซึ่งดูเจ้าเล่นแค่ไหนถ้าเจ้าเล่นแค่นี้เดี๋ยวทิ้งแน่แต่ถ้าเจ้าเล่นต่อสมมติว่าเจ้าเล่นต่อมันต้องเล่นจนกระทั่งไอ EMA 200เนี่ยม้วนไปอยู่ข้างล่างสุดเนี่ย EMA 200เนี่ยม้วนไปอยู่ข้างล่างสุดก็คือหมายความว่าไอเส้นสีต่างๆเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่เหนือ EMA ด้วยราคาเหนือ EMA ด้วยถึงจะคอนเฟิร์มว่านั่นคือคุณจะตามเป็นเพราะมันเป็นเทรนขาขึ้นแต่ตราบใดที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่มันไม่ง่ายนะฮะ ใครจะฝันหวานตอนนี้ว่าขึ้นไปทดสอบ 5,000 แน่เลยนะครับไม่ง่ายบอกเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ขึ้นไปตอนช่วง 8,000 นั่นคือข่าวไอ้เนี่ย ETF กันใช่ไหมอันนี้ไม่มีข่าวอะไรเลยก็คือจะสิ้นปีแล้ว2ใกล้คริสต์มาสแล้วเขาก็ปิดพอร์ตรายงานบัญชีทำกำไรอะไรก็ว่าไปนะครับก็เป็นไปตามนั้นนี่มันก็เริ่มเห็นแท่งแดงแล้วด้วยนะครับนะก็ดูจะตึงแล้วใครจะมาเข้าช่วงนี้ผมว่าพออย่าเลยอย่าเสี่ยงรอไปเข้าเหนือกว่านี้ยังจะดีกว่ายังปลอดภัยกว่าถ้ามันจะคอนเฟิร์มว่าขึ้นนะแต่ดูมันไม่น่าจะใช่นะดูจากทรงนะครับยังยากอยู่นะครับ EMA ก็จะเต็มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพูดอย่างนี้มันก็ดูง่ายไปเพราะอะไรมันก็ยังไม่เกิดสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนแต่ซึ่งผมว่าน่าจะใกล้แล้วล่ะอีกสัก 2-3 วันเนี่ยถ้ายังอยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวจะเห็นเนี่ยนะฮะ Divergence กลับตัวเกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งมันลงกลับมาเนี่ยลงกลับมาพอลงมากลับมาแตะอีกเนี่ยตามที่บอกนะค่อยว่ากันค่อยมา build position กันใหม่ใครอยากช็อตช่วงนี้พอมีหวังนะครับนี่ดูพูดแป๊บเดียว7นาทีนะผมไม่รู้จะผมก็ต้องแข่งกับเวลานะมันจะได้สนุกใช่ไหมครับเพื่อนๆติดตามดูก็จะได้แบบลุ้นไปด้วยกันนะเอามาดู BCH มั่ง BCH นะครับขึ้นมาเมื่อวันก่อนนี่ถ้าใครเข้ามาดูใน BX นี่ขึ้นมาเท่าไหร่ครับ 67% จริงๆมันคือ 100% ได้ซ้ำนะเพราะก่อนหน้านี้มันคือ 3,000 ใช่ไหมนี่ขึ้นมา 7,000 โอ้โหใครเข้า 3,000 ไปเล่นๆนี่นะเข้าสัก 2-3,000 บาทนะโอ้โหยังกระแทงไฮโลเลยเนาะ คุณก็จะได้ BCH นะครับกำไร 100% นะครับเข้าเมื่อวานยังได้ 66% เลยนะเยอะนะโอ้แต่ BCH นี่คือตัวร้ายกาจจริงๆผมห่างไกลจาก BCH มานานแล้วนะซึ่ง BCH ถามว่าเข้าตอนนี้ดีไหมฮะนี่ดูสิมันไปหยุดตรงไหนมันไปหยุดตรงฟิโบที่ 0.23 ที่ cover ตรงนี้แนวต้านสำคัญเนี่ยเห็นไหมครับแนวต้านสำคัญนะเนี่ยขึ้นไปหยุดมันจะขึ้นไปหยุดตรงนี้ผมลากให้เห็นชัดเจนนะจากหัวเลยนะเห็นไหมขึ้นไปหยุดตรงนี้ไหมครับตามเส้นฟิโบเลยนะนั่นหมายความว่าถ้าซื้อตอนนี้โอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกก็แค่นี้เองครับก็ลองดูถ้าใครอยากเสี่ยงก็ไม่ว่ากันแต่ผมว่ามันไม่ใช่หรอกนะครับมันยังไม่ใช่แล้วล่ะใครซื้อตอนนี้ไม่ทันละว่างั้นนะไม่เผื่อใจกันเลยเนาะแบบ ไม่ได้ให้กำลังใจเลยนะใครซื้อตอนนี้ผมว่าเสียวผมไม่เคยเห็น BCH ถ้ามันไม่ใช่ช่วงนี้นะช่วงที่มันโอ้โหบิตคอยน์ขึ้นผมเห็นปั่นอย่างเดียวเลยอ่ะเนี่ยบวกแบกแต่ BCH เนี่ยเป็นตัวที่แปลกดีผมจริงๆต้องขออภัยทุกคนจริงเพราะผมไม่ได้มาดูมันพ ราะถ้าดูเนี่ยจะชี้อะไรบางอย่างได้อะไรคืออะไร คือตรงนี้ช่วงเนี้ยช่วงที่มันเทลงเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้มาดูถ้าดูนี่ผมอาจจะเข้าเล่นๆไว้บ้างนะเข้าสัก10,000ยังได้20,000แล้วเนาะเนี่ยช่วงเนี้ยเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นมันลงใช่ไหมแต่ดู RSI สิครับเอ้ยไม่ใช่ตัว MACD สิครับขึ้นนะแล้ว RSI มันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับนอนนะครับเกิด divergence ชัดเจนก่อนหน้านี้แต่เราไม่ได้ดูขออภัยจริงๆไม่ได้ดูมันเกิดการแตะเบรกซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจข่าวนะครับข่าวมันก็ยังไม่ได้ออกอะไรมาว่า BCH มันมีอะไรที่มันเด้งขึ้นนะใครมีข่าวตรงนี้ก็ลองบอกหน่อยผมไม่มีเวลาหานะครับแต่มันเกิดอย่างเงี้ยว่าไปเนาะโอเคนะฮะจริงๆ BCH ก่อนหน้านี้ผมเคยวิเคราะห์นะช่วงนี้เห็นไหมว่ามันเกิดเนี่ยdivergence ตรงนี้นะครับแล้วมันก็เด้งไปนิดเดียวนิดเดียว divergence ปลอมๆแต่ตรงเนี้ยมันมี volume ไงอันนี้ไม่มีนี่มี volume เลยน่าสนใจถ้าในเชิงของการวิเคราะห์เนี่ยน่าเข้าแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะ OMG มีคนขอมา OMG ดูเป็นUS Dollar ได้ก่อนนะเอามาดู OMG โอเค OMG ดูคลิปนี้เสร็จแล้วผมจะไปซื้อ OMG ครับเห็นอะไรไหมครับDivergence ชัดมากนะครับ Divergence ชัดมากขอดู OMG ราคานิดนึง OMG อยู่ไหนนะอันนี้น่าสนใจมากครับแค่อย่างเดียวที่ติก็คือวอลลุ่มน้อยนะครับเริ่มมีหนาเศร้า OMG มีโอกาสเด้งได้เลยนะครับกระตุกนิดเดียวเด้งได้เลยนะครับนี่นะมีโอกาสมากครับ ขอบคุณที่ทักมานะฮะเรามาลุ้น OMG กันดีกว่าครับพี่น้องนะเอาล่ะผมก็คงจะเชียร์มากไม่ได้เดี๋ยวโดนกลต.จับนะครับ โอเคถ้าใครอยากจะเล่นลองมาดู OMG ครับเนาะดูนะฮะไม่รู้ตอนนี้50มันจะไป30เหรอมันจะลงไหมอ่ะไม่แน่ใจเนาะจริงมันก็ขึ้นมาแล้วแหละเนี่ยจาก45ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสจะเด้งนะโอ้มีเลยนะเอาละโอ้รีบปิดรายการดีกว่าไปซื้อ OMG ดูดิดูกราฟมันสิเนาะโอเคนะครับการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะฮะผมไม่ได้พูดคำนี้นานแล้วนะฮะการลงทุนมีความเสี่ยงจำกัดจัดการความเสี่ยงของท่านให้ดีครับอย่า all in สำคัญมากอย่าโลภอย่า all in ลงทุนแบบขี้เหนียวคุณจะได้อยู่ในตลาดนานๆแล้วคุณจะได้เห็นอะไรแปลกๆแบบนี้นานๆเมื่อราคามันขึ้นนะครับช่วงนี้เนี่ยตื่นเต้นแหละราคามันขึ้นโว้ยวันหนึ่ง 10% 20% เก็บกินกันไปตามช่วงตามเรียกว่าเทคนิคเชียลนะครับเก็บกันได้นะช่วงนี้นะเก็บกันได้นะครับถือว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสนะในช่วงนี้คนอาจจะมีอารมณ์ลงทุนเยอะ นะครับผมอากาศเริ่มหนาวๆอย่างนี้นะฮะก็มาลองดูครับรายการ Bitcoin Trader Thailand เราเองเป็นรายการที่อยู่กับเพื่อนๆนักลงทุนมานานมากแล้วนะฮะใกล้นี่ก็จริงๆก็ครบ1 ปีแล้วนะที่เราเริ่มรายการกันมาแล้วเราก็โอ้โหอยู่กันมาสนุกสนานกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ คนที่จะแอดไลน์แอดนะฮะอดใจรอซะหน่อยนะผมขออนุญาตเคลียร์คิวแล้วมาเคลียร์ผมจะเคลียร์เป็นรอบๆนะไม่อย่างนั้นผมอาจจะประสาทได้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ Bitcoin Trader Thailand นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์คลิปนะครับกดแชร์คลิปนะครับแล้วก็แนะนำคลิปต่อๆกันได้นะครับเรามาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการลงทุนเรามาสร้างสังคมแห่งมิตรภาพและอยู่กับรายการอยู่กับความสนุกสนานของการลงทุนมันเครียดแล้วนะครับเราก็อยู่แบบไม่เครียดดีกว่าเพราะเรากำลังอยากจะประสบความสำเร็จในการลงทุนร่วมกันนะครับดังนั้นการลงทุนคู่ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานานอย่าลืมนะฮะใครที่ดูรายการยังไม่กด Subscribe กด Subscribe นะครับใครกด Subscribe แล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งนะครับยังมีคลิปตอนอื่นๆนะฮะให้เพื่อนๆสามารถติดตามได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการ Bitcoin Trader Thailand ในตอนต่อไปกันได้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ